หลังจากพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรอรัญญวาสีภิกขุพระเกจิดังแห่งล้านนาออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สที่ประเทศเมียนมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากปิดวาจาอยู่ในถ้ำครบ3ปี3เดือน3วันนับตั้งแต่วันที่29เมษายน2562ที่ผ่านมาก่อนจะแสดงธรรมครั้งแรกต่อหน้าผู้เลื่อมใสศรัทธานับแสนคนนานกว่า6ชั่วโมงอย่างไรก็ตามหลังออกจากถ้ำมีคลิปเกี่ยวกับพระครูบาบุญชุ่มมีอาการแปลกๆหลายอย่างเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์เช่นวิ่งออกจากอาสนะไปกราบไหว้สามเณรน้อยทำเอาบรรดาลูกศิษย์อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าท่านมีอาการป่วยอาพาธหรือไม่เนื่องจากอยู่ในถ้ำนานถึง3ปีก่อนออกมาเจอโลกภายนอกต่อมาเพจรักเชียงตุงโพสต์ข้อความสั้นๆระบุว่าพระครูบาบุญชุ่มได้เข้ามารักษาอาการอาพาธในประเทศไทยแล้วล่าสุดมูลนิธิดอยเวียงแก้วพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตามที่ครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรได้เข้าปฏิบัติธรรมณถ้ำเมืองแก๊สจังหวัดเมืองศาสตร์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตั้งแต่วันที่29เมษายน2562ถึงวันที่31กรกฎาคม2565นั้นหลังออกจากถ้ำก่อนที่จะได้รับการตรวจธาตุขันธ์ทุกระบบจากคณะแพทย์นั้นท่านได้เริ่มปฏิบัติศาสนกิจโดยทันทีและต่อเนื่องทุกวันทั้งในเมืองแก๊สและการเดินทางไปแสดงธรรมตามหัวเมืองต่างๆอย่างน้อย11เมืองไม่นับรวมชุมชนน้อยใหญ่ที่อยู่ระหว่างทางผ่านรวมทั้งพิธียกฉัตรเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณที่ตั้งเมืองหางเดิมซึ่งเป็นสถานที่สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนกระทั่งเดินทางถึงวัดพระธาตุดอนเรืองอำเภอเมืองพงจังหวัดท่าขี้เหล็กเวลาดึกของวันที่8สิงหาคม2565รุ่งขึ้นในวันที่9สิงหาคม2565ครูบาบุญชุ่มปรากฏอาการอาพาธขึ้นศิษยานุศิษย์จึงขอนิมนต์ท่านเข้ารับการตรวจและรักษาธาตุขันธ์โดยเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนแม่สายและโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำไปถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนซึ่งในอดีตท่านเคยอาพาธด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับเป็นภิกษุอาพาธในพระบรมราชานุเคราะห์แล้ว